หนึ่งอ่ะเพียเร็วๆค่ะเดินมาเลยค่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมให้ตัดที่หลังได้หรือเดี๋ยวโยมค่อยตัดถวายเงินที่ใส่ของแห้งตัววิก่อนเอาผลไม้วางขันI'm not.
งธนิกาดิ่งหญิงโทราจินทาลาทานน้ำมาลาละปัญญาปัญญาภาษาเหตุภาษาภาษามาลาละเบียบลาขาข้างสาลาสาลาสีลาสีลาอันลาภาอิกาลันในอิทิลิงเจยังลัตติลาตีดังนี้ลัตติลัตติโยลัตติลัตติลัตติโยลัตติลัตติยาลัตติลัตติเกลัตติยาวันนี้มีคณะเจ้าภาพถวายอาหารเราแต่เช้านะครับอาหารมี2ลักษณะลักษณะแรกจะเป็นของแห้งนะครับรอบแรกเราจะรับบาตรเป็นของแห้งเอาไปเฉพาะบาตรโยมจะใส่ของแห้งในบาตรของเราลูกไหนรับเสร็จแล้วนะลูกให้คนกับเอาของแห้งมาวางไว้ที่ฝาบาตรครับเพื่อจะเอาฝาบาตรไปเมื่อของแห้งวางที่ฝาบาตรเสร็จแล้วจึงจะไปรับข้าวต้มอีกรอบนึงจากโยมนะเสร็จแล้วก็จะพิจารณาอาหารแล้วก็จะให้พรญาติโยมเข้าใจไหมลูกใช่ครับเจริญพรโยมประจำที่เลยจ้ะให้อาจารย์มาดูว่าเนนถึงหรือยังเนนทำวัดไหมเนนทำความสะอาดไหมเนนต้องดูแล by yourself ด้วยตัวคุณเองตีห้าครึ่งทำวัดรู้เวลาทำวัดคนไปทำวัดเช้าก็ไปทำวัดคนไปบิณฑบาตตีห้าสิบห้าแล้วให้เวลาที่นี่ของพิจารณาตัวก่อนว่ากี่โมงถ้าสมมุติตีห้าสิบห้าก็ต้องเตรียมตัวละนะพอทำวัดเช้าเสร็จคนที่ทำวัดเช้าเสร็จนะลูกสักหกโมงสี่สิบห้านาทีก็พุ่มบาทมารอที่นี่จัดเป็นสามแถวรวมกันเพราะบางวันอาจจะมีโยมมาเกี่ยวอาหารบางวันอาจจะมีมาประชันด้วยที่นี่เป็นวัดทำกิจกรรมบางทีอาจจะมีอาจารย์มาด้วยก็แยกกันไม่ได้เกี่ยวใครมาถึงก่อนก็ให้นั่งลำดับตามช่องก่อนจะนั่งกับพื้นก็ให้ดูความเรียบร้อยแล้วก็กราบประทานตรงกันรูปไหนไปบิณฑบาตเน้นว่าจะอยู่แถวอื่นโซนอื่นก็ให้นั่งต่อไปต่อไปเรื่องการจัดบิณฑบาตจะถวายพี่แซมเด็กผู้เลี้ยงที่จะจัดแทนไปคนที่จะจัดไปก็แล้วแต่พี่แซมท่านก็จะจัดแล้วก็เรื่องการทำวัดต่อไปท่านต้องดูแลแล้วสะดุดนะเน้นก็หนึ่งรักษาระเบียบกิจวัตรของตัวเองสองเรื่องการห้องสองเมื่อวานนั้นห้องแบบชมแต่ถือว่าน้อยนะลูกน้อยนะน้อยต้องเล่นเล่นขึ้นเดี๋ยวจะมีตารางกิจกรรมทั้งหมดติดไว้ที่ติดเรียนอาจารย์ทำไปแล้วทำเองให้รักษาตามนั้นถ้าหนูรักษาตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ปกครองตัวเองไม่ได้ให้ดูตารางกิจวัตรที่อาจารย์ทำตามนั้นให้ทำตามนั้นนะแล้วโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าถึงเวลาสักสามทุ่มครึ่งเอามาวางที่จุดเรียนไม่ต้องมีการถามใครมีโทรศัพท์มือถือยกมือขึ้นยกมือนะอาจารย์จะนับเพื่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกองเลยพวกนี้เหรอ19รูปใครมี2เครื่องใครมี2เครื่องยกมือสิลูก2เครื่อง2เครื่องใช่ไหม19ฮะยิงที่2ประดุกมีเท่าไหร่ตอนนี้มีกี่เครื่องตอนนี้มีเท่าไหร่อยู่ที่1 1ก็อยู่ในอีกวัดละกี่อ๋อมีรายการด้วยตอนที่วัดพระธาตุป่าสังแก้วเนี่ยมีคนละเครื่องใช่ไหมโน่2 2นะอันนี้มีเป็นแท็บเล็ตใช่ไหม19 20 21จะมี21เครื่องแปลว่า3ทุ่มครึ่งปุ๊บ21เครื่องต้องอยู่บนตึกพระจักรเพราะถ้าหนูไม่เอามาวางไว้เนี่ยหนูก็จะนอนดึกนอนดึกมันลังโดมิโน่หมดเลยตื่นสายตื่นสายวัดก็ไม่ได้ทำบาตรก็ไม่ได้ทำการฝึกตัวเองก็ย่อหย่อนการเรียนก็ย่อหย่อนไปรูปไหนที่ห้องแบบไม่ค่อยได้อาจารย์จะเห็นโทรศัพท์ตามเวลาส่วนรูปที่ห้องได้สังเกตดู2 3รูปแล้วที่จะให้ฟรีสายก็ถือว่าปกครองตัวเองได้การเรียนไม่เสียกิจกรรมไม่เสียต้องแบบได้มีน้ำใจทำกิจวัตรถือว่าคุ้มแล้วเลยนะส่วนลูกที่ยังมาเพียรก่อนปกครองตัวเองไม่ได้ข้อตกลงร่วมกันก็คือจะให้ใช้เป็นบางเวลานะแล้วในเวลาที่ใช้ปกติที่เล่ากี่ของเราเนี่ยเป็นเวลาเรียนนักธรรมนะลูกนักธรรมแท้ประมาณนั้นก็ตอนนี้แล้วพระอาจารย์ได้บอกว่าในช่วงพรรษาลูกหนักมาก
ที่สำคัญก็คือต้องรักษาใจตัวเองอดทนทนมากๆทนฝึกนะฝึกทุกเรื่องฝึกทุกเรื่องรู้ไหมว่าเม็ดเพชรพลอยเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเม็ดมันนานต้องกระเทาะแล้วกระเทาะพอเราไม่ถูกขัดไม่ถูกถูไม่ถูกฝึกนรกไม่มีทางดีนะพระพุทธเจ้ามากโอ้ที่เราเห็นรูปใหญ่กว่าจะเรียบร้อยกว่าจะงามกว่าคนมากราบมาไหว้ต้องผ่านการตกการแต่งการตีมาเท่าไหร่เหมือนกันลูกคนเราก็เหมือนกันเอาง่ายๆนะตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมาเนี่ยหนูไม่ได้นั่งเรียบร้อยอีกเนี่ยอันนี้ถือว่าเรียบร้อยขึ้นมานะแต่ทำไมนั่งเรียบร้อยได้เพราะเราต้องฝึกกันได้มีสามเณรลูกหนึ่งเดินไปกับอาจารย์อายุ7ขวบนะถ้าจำไม่ผิดจำผิดขอไปเดินตามอาจารย์ไปไปเห็นชาวนากำลังไถน้ำออกจากนาถามอาจารย์เขาทำอะไรกันโอ้ชาวนาเขาไถน้ำออกจากนาปล่อยน้ำออกจากนาเอาน้ำมาหล่อเลี้ยงข้าวเนรก็คิดในใจน้ำไม่มีชีวิตจิตใจแต่ทำไมคนบังคับเส้นทางน้ำมันได้จะบังคับเส้นน้ำไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เนก็เดินต่อไปไปเจอนายขมังธนูกำลังตัดไม้ทำคันธนูก็ถามอาจารย์เขาทำอะไรอาจารย์อธิบายฟังว่าช่างเขากำลังตัดไม้มาทำคันธนูเนก็เลยความคิดแปลว่าอะไรความคิดเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับเจ้าของ Facebook เนี่ยประสบผลสำเร็จเมื่อตอนอายุ30กว่าปีเลยว่าอะไรฟังคิดเราเห็น Facebook เนี่ยเราจะคิดว่า Facebook ไว้ทำไมลูกแสดงสเตตัสแสดงความรู้สึกคนพ่อคนแม่คนแฟนแต่เจ้าพ่อ Facebook เนี่ยลูกประสบผลสำเร็จอภิมหาเศรษฐีนะอายุ33ปีเขาประสบผลสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรเขาไม่ได้มอง Facebook เป็นสื่อที่จะระบายความรู้สึกมาขายของแต่เขาบอกว่า Facebook นี่แหละจะเป็นตัวที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าถึงกันเขาจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วย Facebook เขาจะสร้างเสรีภาพเขาจะสร้างความเสมอภาคเขาจะสร้างในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ทางโลกนี่คือความคิดของเขานี่คือความคิดของเขาเขาจึงประสบผลสำเร็จมีทรัพย์สินมหาศาลหลายหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อประสบผลสำเร็จได้ของเมดิ้งนะรู้ไหมว่าคนระดับเนี้ยสิ่งที่เรากำลังแสวงหาก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองงานพัฒนาตัวเองแต่คนที่เขาคิดถึงนิจุที่เป็นอภิมหาเศรษฐีเขาคิดเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาตั้งใจว่าจะต้องผ่านหนังสือเล่มใหม่ให้ได้เดือนละสองเล่มถ้าเราเอาโจทย์ชีวิตมาตั้งแล้วบอกตัวเองว่าขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเรื่องการศึกษาเรื่องเงินเรื่องของชีวิตครอบครัวมั่งคั่งแปลว่าเจ้าของเฟซบุ๊กไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นคือมีเรื่องการก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่หยุดยั้งเรื่องการพัฒนาคืออะไรลูกคือสติปัญญาเขาบอกต้องอ่านหนังสือเล่มใหม่ให้ได้คือเรื่องการสอนเล่มอายุ33ปีน้องประจานมีเงินถึง60กว่าล้านดอลลาร์นี่คือความคิดย้อนกลับมาที่เมนที่ไปเห็นนายช่างแบบคันสนตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะไม้เนี่ยมันที่มีจิตวิญญาณไม่มีชีวิตทำไมคนฝึกมันได้ฝึกด้วยวิธีการยังไงดันให้โค้งให้งอขนาดนี้ได้เมย์ก็เก็บความคิดไว้เดินต่อไปไปเจอนายช่างเด็กถ้าใครไปอินเดียจะเห็นว่าอาชีพสองอย่างที่เขาเป็นอนุรักษ์ไว้คือปั้นหม้อเอาดินตะปันหม้อสองตีเนียนไม่เห็นเขาตีเลยก็ถามอาจารย์ว่าทำอะไรก็บอกว่าเขาเอาเหล็กมาตีแล้วเหล็กที่ตีมาเนี่ยเป็นกระบี่ก็ได้เป็นกระบี่เป็นดาบที่พระราชาผู้มีศักดิ์ใหญ่ถึงก็ได้จะไปทำบุญก็ได้ทำชั่วก็ได้เนียนที่ตีนี่ขนาดเหล็กเนี่ยยังฝึกได้ขนาดนี้แล้วเราอ่ะมีจิตวิญญาณเนียนบอกอาจารย์ผมไม่ไปกับอาจารย์แล้วไม่มนอาจารย์ไปบิณฑบาตเลยไปไหนเข้ากุฏิลูกปิดกุฏิเนี่ยอาจารย์ไปเป็นพระบาทเอามาให้ดูเนรฉันเนรปิดประตูนั่งทำกรรมฐานฝึกจิตตัวเองไม้ไม่มีจิตวิญญาณน้ำไม่มีจิตวิญญาณอะไรลูก
เหล็กไม่มีจิตวิญญาณฝึกได้ไหมได้ดัดได้ไหมได้เนบอกแล้วเรามีจิตวิญญาณทำไมจะฝึกไม่ได้นั่งกรรมฐานไม่รู้ปฏิบัติธรรมบรรลุเลยเหรอเรียกว่าดังนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่การคิดอยู่ที่การคิดหมูจะวางแผนชีวิตยังไงปีนี้เรียน3อย่างถามว่าหนักไหมหนักจัดระบบตัวเองไม่ได้ดูตารางชีวิตลูกตั้งไม่เลยลูกinspiration สร้างแรงบันดาลใจปีนี้จะต้องเอาพัดยกหรือเอาใบประกาศมือสองให้พ่อแม่เอานั้นทำจริงให้พ่อแม่นะถ้าท้อหน่อยก็ถอยหลังกลับมาที่ความตั้งใจของเราเพราะเราตั้งใจอะไรไว้มันไม่ยากนะลูกประจำเป็นน้อยเหมือนหนูนะเรียนอยู่9ปีมันไม่มีคำว่ายากสำหรับคนที่ตั้งใจคนที่ขยันป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลก็กลายเป็นทุ่งนาได้เปลี่ยนได้เป็นคนที่เกียจช้านะเพียงแค่ที่ไร่ที่นาหนึ่งไร่ก็เปลี่ยนเหมือนทุ่งไร่ทุ่งนาเปลี่ยนเหมือนป่าไม้กว้างใหญ่ไพศาลสำหรับเราได้มันอยู่ที่วิธีการที่ของเราว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตว่าเราจะวางแผนขอให้มีกำลังใจรุ่นใหม่ที่ต้องแก่เป็นมือแล้วก็เล่นความดีขึ้นมาโน่นเยอะนะดีขึ้นมาถ้ารู้ว่าอะไรที่มันจะทำลายสมาธิการต้องแก่ของเราหันหลังให้ปกครองตัวเองไม่ได้หันหลังให้สิ่งพวกนี้อย่าไปโลภอย่าไปเสียดายนะอย่าไปหวงเล่นเฟซบุ๊กนู่นไปรอเล่นแอปพลิเคชันใหม่เฟซบุ๊กหรือร้อยของพัฒนามาใหม่ทุกวันนี้ไอโฟนอะไรไอโฟนแบบรอไอโฟน19รอไปเลยเพราะยังไงเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปอยู่แล้วพัฒนาความที่คนพัฒนาได้เครื่องบินขึ้นไปเนี่ยเติมน้ำมันบนท้องอากาศได้ทำไมจะพัฒนาไม่ได้พระอาจารย์ยังเคยคิดเลยต่อไปคนมันจะเก่งมากดีไม่ดีจะสร้างความน้ำมันจอดเครื่องบินบนฟ้าทำไมจะทำไม่ได้ไม่เมื่อสูงก็สวยอวกาศออกนอกโลกได้นะเกาหลีเหนือเนี่ยนะถ้าสมมติมีขีปนาวุธล้างข่าวจริงเนี่ยเขายิงที่เกาหลีเหนือลูกเดียวเนี่ยครับล้างโลกได้หมดเลยทำไมจะทำไม่ได้เพราะคนงั้นเราเหมือนกันลูกเราจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จไม่อยู่ที่เราอยู่ที่การวางแผนเวลาท้อลูกนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไหมนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้นึกถึงความทุกข์ของพ่อของแม่ไว้นึกถึงมากๆถ้าความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นในใจจะทำให้เราเกเรหรือพูดไม่ดีนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้เราเรียนคืออนุสาวรีย์ของพ่อของแม่ทุกส่วนของเราเนี่ยรับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หลวงปู่หลวงตาท่านบอกณพ่อมองแม่ณน้ำมองดินในร่างกายของเราเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดเนี่ยถ่ายทอดมาจากท่าของแม่ส่วนที่เข้มแข็งผ่านมาจากถ่ายทอดมาจากท่าของพ่อดังนั้นจะทำอะไรได้ให้ถึงพ่อถึงแม่ถ้าจะเป็นคนไม่ดีก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่อุปชาเมย์สอนพระอาจารย์อาหารพร้อมหรือยังคุยรออาหารนะอาจารย์สิทธาอย่าไปอ่านนะอุปชาบวชเองพระอาจารย์เนี่ยท่านสอนนะสอนดีมากพระอาจารย์ที่จำได้ตลอดบอกว่าเป็นพระเป็นเนรบวชมาแล้วถ้าไปทำวัดสวดมนต์เท่ากับว่าเรากำลังพาพ่อแม่ไปทำวัดสวดมนต์ถ้าเป็นพระถ้าเป็นเนรน้อยบวชมาแล้วไม่รักษาศีลแอบฉันของในเวลาวิการเท่ากับว่าพาพ่อพาแม่ไปทำความชั่วด้วยลูกที่ดีควรพาพ่อพาแม่ทำดีสร้างดีส่วนลูกที่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ก็จะพาพ่อแม่ให้เจ็บช้ำน้ำใจทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังนะนึกถึงท่านแล้วเวลาจะความคิดชั่วๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าเอามือลูบหัวไว้สอนตัวเองโอ้หัวโล้นนะเป็นเนรนะเป็นเนรขอข้าวชาวบ้านเขากินอยู่มันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเออเราจะต้องมาทบทวนเราว่าเราควรจะมีศีลเราควรจะเอาบุญอะไรให้กับญาติโยมบ้างมันเป็นวิธีการที่สอนตัวเรา
นะฝากไว้นะครับฝากไว้2รูปลงมานะรูปมีใครบ้างลงมาแล้วก็เนนโนกับเนนตั้งขึ้นไปเนนนี่ก็ดูแลข้างล่างด้วยนะที่ให้อยู่ข้างล่างเนี่ยต้องแบ่งการระวังให้มันมากๆแล้วต้องมีคนที่พอปกครองกันได้ดูแลกันได้นะดูแลอยู่แล้วเดี๋ยวจะตรวจห้องด้วยนะครับทุกรูปอะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปนะครับหนังสือนักธรรมมีทุกรูปไหมนักธรรมเป็นโทมียังเป็นสีฟ้าคืออะไรฮะทำยังดีอ่ะอ๋อเขาแจกสมุดแล้วไม่ใช่หรือถ้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอาจารย์แจกหมดแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็มีอะไรหายประจำรุ่นรุ่นเท้าหายอะไรหายต้องติดGPS ไว้ด้วยเรานี่มันสื่อหายเลยฮะอาจารย์จำได้ว่าแจกรุ่นแล้วนะแล้วจะหาให้จะหาให้มีกี่รูปที่ไม่มีหนังสือนักธรรมดนตรีหนึ่งรูปสองรูปสามรูปแล้วก็นักธรรมต้นโพหนึ่งรูปสองรูปนะกราบต้นธรรมที่ไหนโทรครับ
โอ้มังอยู่แล้วสี่สามสองคิวแอคชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะผมอยู่บนยอดเขานะครับนะเรียกว่าเขาหลายเขาเลยที่เราไปทำงานกันจะเป็นเขาสุนโมเขาสุกินเขาพิชกูดโอ้เยอะแยะเขาเลยนะครับแล้วก็วัดธรรมดาวเขาแก้วอีกนะฮะจะล้วนแต่เป็นภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้ำสาริกาเขาแก้วโอ้เยอะๆครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อนผู้ชมทราบไหมครับว่าผมอยู่ตรงไหนนะฮะของประเทศไทยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วท่านจะรู้เลยนะจุดสังเกตง่ายๆนะใครมาต้องมาแชทต้องมาถ่ายรูปครับด้านนี้ครับด้านหลังผมนะฮะพุทธเจ้า5พระองค์นะครับพุทธเจ้า5พระองค์ก็จะเป็นรูปไล่ๆๆเรียงกันมาสวยงามนะใครขับรถผ่านไปผ่านมาทางเพชรบูรณ์ลมเก่านะครับไปถึงพิษณุโลกนะครับก็จะผ่านด้านขวามือถ้ามาจากเพชรบูรณ์ลมเก่าด้านขวามือถ้ามาจากพิษณุโลกก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นสังเกตนะรูปพระองค์ใหญ่ๆนี่ฮะ5พระองค์นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะภาพต่างๆบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับทางด้านนี้นะจะเป็นที่ท่านผู้ชมจะตามมาตามดูนิดนึงครับอันนี้เป็นเรียกเป็นหอนะหอแก้วหรือเป็นอุโบสถหรือเป็นโบสถ์ก็ว่าได้นะครับจะเป็นลายของดอกบัวนะครับลายดอกบัวเสร็จนะฮะแล้วก็จะเป็นประดับด้วยนะฮะเครื่องเบญจรงค์นะฮะเบญจรงค์ลายต่างๆนะครับเรียกว่าสวยงามไม่เหมือนใครเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอันซีนของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเขาเรียกว่าสวยงามนะครับตรงนี้นะฮะมาสะดวกนะตอนนี้หลวงพ่อนะหลวงพ่อนะท่านกำลังจะสร้างนะครับช่างพระนอนองค์ปางสายญาตินะปางมารพิชัยนี่แหละนะครับองค์ยาวนะสรีระของท่านนะครับเรียกภาษาพันสรีระของท่านเนี่ยยาวประมาณ108นะฮะ108เมตรนะครับยาวมาก108นะปัญหา108ใครที่มีปัญหา108ต่างๆนะครับมาสร้างพระหรือมาหล่อพระหรือมาทำพระไว้ที่วัดนี้นะครับแล้วอยู่ที่สูงด้วยนะครับแล้วจะเป็นบุญดีนะบุญดีด้วยแล้วก็อย่างก็คือเป็น108นะ108เนี่ยอะไรก็อย่างมันคาถา108อะไร108 109เนี่ยจะดีหมดนะครับใครมาร่วมบุญตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็นี่นะครับมาไหว้พระคนหลั่งไหลเดินไปเดินมาเต็มมาทั้งวันทั้งคืนเรามากันอยู่นี่2วันแล้วนะท่านผู้ชมบรรยากาศก็ยังสวยงามนะครับจะมีหมอกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าท่านจะเข้าถ้ำท่านจะถามว่าจะไปด้วยไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเมื่อกี้ตอนเช้านะเราไปบิณฑบาตนะไปกับหลวงพ่อไปบิณฑบาตนะฮะหลวงพ่อตามไปถ่ายบิณฑบาตที่ปากทางเส้นทางของสายเมนสายหลักเลยแล้วก็เดินกลับมาระยะทางก็ประมาณสัก4-5 โลฮะไปกลับก็เกือบ10โลนะหลวงพ่อท่านไปบินบาตไปบินทบาททุกวันนะครับเรียกภาษาบาลีบินบาตเลยนะฮะนี่จะสวยงามนะเดี๋ยวดูบรรยากาศต่างๆโดยรอบทางนู้นก็จะเป็นสวยมากเลยทะเลหมอกนั่นอันนู้นนะอันนู้นภูทับเบิกครับสูงฮะภูทับเบิกดูด้านนี้นะครับภูทับเบิกนะเส้นนั้นน่ะทั้งขาลูกเลยภูทับเบิกหมดเลยหมอกก็ปกคลุมไปอย่างนั้นหมดเลยภูทับเบิกจะสวยเนี่ยยอดไปถึงไร่ถึงตรงนู้นเลยภูทับเบิกกลางคืนจะเป็นไฟนะผู้ชมคือเป็นไฟเปิดได้ดูเดี๋ยวจะมีภาพกลางคืนจะมีอะไรเดี๋ยวจะสับให้ดูนะครับก็มีบรรยากาศต่างๆนะครับบรรยากาศที่นี่สวยร่มเย็นนะครับมากันนะครับวัดป่าวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับท่านผู้ชมฮะใครที่ยังผ่านไปผ่านมายังไม่เคยแวะหรือท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไปไหนแล้วแต่นะครับตอนนี้ท่านกำลังสร้างพระองค์ใหญ่นะฮะปางสายญาตินะฮะคือนอนนะฮะปัจจัยนอนนี่แหละนะร่วมกันบริจาคได้นะครับ
ที่ของเขาค้อนหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อหนึ่งวันนะครับที่โคยดีมีอย่างนี้ให้เราไปชิมเก่ารายการเลยใช่ไหมปิดปึ๊บI'm going to go.